คู่จิ้นต่อโจ๊กเนี่ยนะครับร่วมโต๊ะกินข้าวนะครับคุยกันหวานเจี๊ยบเลยนะครับสยบข่าวเกาเหลาวงการตำรวจครับคือภาพนี้เป็นภาพที่คุณต่อศักดิ์กับบิ๊กคอนจีเนี่ยกินข้าวหน้าไก่ไข่ดาวนะครับสมานฉันท์ที่ห้องทานอาหารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับโดยข่าวนะครับบอกว่าบรรยากาศการกินข้าวเที่ยงเนี่ยเป็นไปอย่างชื่นมื่นมีการพูดคุยหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานเป็นไปอย่างคลึกครื้นนะครับส่วนเมนูของหวานเนี่ยเป็นกล้วยบัวชีบัวลอยและผลไม้ครับคนละเอียดเลยอย่าคนละเอียดอย่าหลอกกูรู้มึงกินปลากูรู้แล้วในรายงานข่าวเนี่ยเขาก็บอกด้วยนะครับว่าการทานข้าวเที่ยงของคุณต่อศักดิ์นะครับแล้วก็บิ๊กคอนจีเนี่ยนะครับก็เพื่อสะท้อนให้สังคมภายนอกเห็นว่าผู้บริหารระดับสูงภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยไม่ได้มีความขัดแย้งกันเองตามที่เข้าใจนะฮะหลังจากที่ก่อนแต่งตั้งผบ.ตร.เนี่ยมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ PCT พร้อมด้วยหน่วยคอมมานโดอาวุธครบมือเนี่ยนะครับเข้าตรวจค้นบ้านพักของบิ๊กคอนจีครับจนสังคมตั้งคำถามขนาดผู้บริหารภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยยังขัดแย้งกลั่นแกล้งกันเองแล้วประชาชนเนี่ยจะได้รับความยุติธรรมหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงน่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วคุณผู้ชมหลายคนก็บอกว่าจริงๆแล้วอาหารเนี่ยมันก็เป็นสัญลักษณ์ได้เช่นบัวลอยเนี่ยใช่ไหมฮะบัวลอยก็เป็นตัวแทนของเจ้าเพื่อนยากบัวลอยแต่มันก็มีความน่ากังวลอยู่ครับเพราะท่อนต่อไปมันร้องว่าทำไมจ่าค่าเร็วเกินไปจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าช่วงหลังข้าราชการไทยเนี่ยนอกจากรับบทเป็นข้าราชการแล้วเนี่ยต้องรับบทเป็นดาราด้วยนะครับคือต้องคิดว่าเอ๊ะวันนี้กูจะต้องเล่นอะไรเพราะว่าคนมันติดตามตลอดใช่ใช่นำเสนอภาพอย่างไรใช่ซึ่งผมเข้าใจได้ว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาทางการเมืองก็ต้องทำภาพให้มันไม่มีคลื่นใต้น้ำอะไรนะครับแต่ว่าคือถ้าเราดูการซัดกันเนี่ยมันออกอาวุธกันหนักนะครับใช่คือบิ๊กโจ๊กพูดถึงขนาดว่าถ้าผมพูดเนี่ยสั่นสะเทือนทั้งสตช.ตายกันหมดอะตายกันหมดทั้งสตช.แต่พอบิ๊กโจ๊กพูดงั้นผมก็นั่งคิดต่อว่าเอ๊ะเรามีคนดีอยู่ในนั้นบ้างไหมคือถ้าเกิดว่าตายกันหมดนี่คือแบบใช้คำว่าหมดนี่คือทุกคนนะเว้ยเออแต่ว่าคุณถามพูดมาแล้วเก็ตอะเหมือนวงการบันเทิงจริงอะที่มันชอบมีอารมณ์แบบลงภาพคู่สยบเตียงหักอะไรอย่างเงี้ยเออชอบทรงๆนั้นอะใช่มันคือมุกนั้นเลยยังดีว่ากินข้าวหน้าไก่ถ้าเขากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันจะคิดว่าเอ้ยนี่คิดบทดีมากเพราะเขาจะได้ตอบว่ากินเส้นกันไม่กินเกาเหลาแล้วถ้าเกิดเขากินตีนไก่โทษวักไม่ดีโทษวักไม่ดีการทำอย่างเงี้ยคุณถามว่ามันทำให้ประชาชนลืมเรื่องพวกนี้ป่ะแค่เพียงว่าเขาดีกันคือผมคิดว่านอกจากประชาชนไม่ลืมแล้วมันเหมือนตบหน้าประชาชนอ่ะมันเหมือนประชาชนสนใจเลือกเขาทะเลาะกันแต่จริงเราไม่ได้สนใจใครจะทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติเราสนใจว่าหนึ่งก็คือการขึ้นมาของคุณต่อศักดิ์เนี่ยผมว่าสิ่งที่เราคุยกันน้อยมากก็คือการเติบโตอย่างรวดเร็วของคุณต่อศักดิ์ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการพูดกันเรื่องตัวช้างเรื่องอะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นประเด็นที่ไม่ได้สะสางแล้วพอมันเกิดศึกช้างชนช้างบิ๊กคอนจีก็ดันมีปมใหม่เกิดขึ้นอีกมันทำให้เห็นว่าคุณบิ๊กโจ๊กเนี่ยออกมาพูดอีกว่าถ้าเขาเปิดข้อมูลเนี่ยจะสั่นสะเทือนคือผมคิดว่าปัญหาสำคัญก็คือว่าประชาชนเนี่ยเกิดวิกฤตศรัทธากับวงการตำรวจจริงๆตั้งแต่เรื่องกำนันนกแหละคือมันมีวิกฤตศรัทธาเยอะมากแต่ว่าคุณกลับพยายามจะแก้วิกฤตศรัทธานี้ด้วยการไปกินข้าวกันชื่นมื่นมันยิ่งทำให้เหมือนเอาข่าวก็สิทธิ์มากลบอ่ะเออแต่ชอบคำพูดคุณฐานนะมันดูถูกนะเหมือนประมาณว่าเฮ้ยถ้าเราทำอย่างเงี้ย มันจะช่วยได้ทำยังไงครับทำยังไงก็ลงรูปให้ดูเหมือนไม่ทะเลาะ กันสิประชาชนเขาก็จบแล้ว อันนี้ดูถูกมากนะ